สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเก็บดอกไม้อัพตัวละครชางลี่กันนะครับวิเขาหันมาข้างหน้าดิใช่ไหม ทุกคนตัวละครนี้เขาสวยมากเลยอะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากน่าจะเป็นสตีโอไทป์หรือเปล่าใช่ไหมที่หลายคนชอบกันส่วนตัวก็ชอบนะครับสวยมากทุกคนสวยมากสวยมากมาทุกคนสำหรับตัวละครชางลี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับตัวชางลี่นะครับในการเรียกว่าอัพตัวละครเนี่ยต้องใช้ดอกไม้ดอกนี้นะครับน่าเป็นดอกไม้ได้อยู่มั้งอาจจะเป็นผลไม้ก็ได้นะครับตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอยู่ประมาณไม่กี่จุดเท่านั้นนะครับสามารถซื้อได้จากร้านขายยาสีฟ้าฟาร์มาซีแล้วก็มีตำแหน่งให้เก็บเนี่ยมีไม่กี่จุดเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่เก็บเนี่ยจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ออกผลอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยได้เยอะก็คือมันจะได้ต้นละประมาณ4ผลด้วยกันนะครับมันก็เลยเยอะนะในคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนไปเก็บพาวเวอร์พัมทั้งหมดประมาณ60ลูกด้วยกันนะครับ60ผลแล้วก็จะมีซื้อในร้านฉีดฟางพามาซีนะครับอีก15อันก่อนละช่วงก็ฝากกดไลค์กดตามไปด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามไปที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปพอเริ่มมานะครับให้เรามาที่แผนที่ใหม่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยLuminous Shore นะครับไม่รู้ซึ่งถูกหรือเปล่านะครับมาที่ตรงนี้นะครับวางหลักตรงนี้เลยส่วนวิธีการเปิดแผนที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตามเนื้อเรื่องเลยนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือใครที่เล่นมายังไม่เปิดมาที่ตรงนี้ให้เล่นเนื้อเรื่องหลักมาเลยนะครับเอาล่ะพอวาร์ปมาแล้วนะครับอย่างที่ผมมาร์คไว้เลยทุกคนมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับง่ายเก็บไม่ยากนะครับผลไม้หรือว่าไอเทมสำหรับการอัพตัวละครชางลี่นะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับมาร์คกับหลังเดินตามทางไม่ได้เลยครับนั่นมันเป็นอีกตัวละครมั้งหลังจากที่ผมทำคลิปเก็บไปเนี่ยน่าจะเก็บไอเทมสำหรับการอัพตัวละครได้ง่ายสุดแล้วนะจริงๆเพราะว่ามันอยู่กันเป็นกระจุกแล้วก็ได้ทีละเยอะๆด้วยนี่ครับมาเก็บรอบเดียวน่าจะอัพตัวได้เยอะมากเลยนะโอเคทุกคนนี่ไงเจอแล้วนะฮะอันนี้4อัน1 2 3 4ตรงนี้อีก1 2เฮ้ยผมเก็บอะไรมาเมื่อกี้ปีกอะไรวะแล้วก็นี่กรณีที่เราหาไม่เจอเนี่ยมีไอเทมหนึ่งใช้คำว่าอุปกรณ์ละกันนะครับที่ชื่อว่าเซนเซอร์นะครับกดใช้งานมันจะระบุให้นะครับว่าไอเทมอันไหนที่มันเป็นพิเศษนิดนึงเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับบางทีเนี่ยบางพื้นที่มันมีพวกต้นไม้แบบนี้ไหมดูดิมันสูงและไล่กันเลยอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ให้นำมาใส่เซนเซอร์ไปด้วยนะครับเวลาที่เราจะไปเก็บไอเทมพิเศษแบบนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับโอเคเอาจุดออกก่อนนะฮะกลับมาที่วาร์ปหลักนะครับจากนั้นเดินตรงมาได้เลยแต่ว่าในตอนที่มาครั้งแรกนะครับอย่ามาครั้งแรกนะจะมีสตูอยู่ข้างเยอะนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครกะว่าจะมาฟาร์มชิวๆเนี่ยค่อยๆเคลียร์ไปจะดีกว่านะครับค่อยสู้ไปนะจัดการไปทีละตัว2ตัวแล้วก็ค่อยๆเดินเก็บไปนะครับแล้วก็เรียกว่าตัวละครที่ยอมมาสู้เนี่ยผมรู้สึกว่าประมาณสัก70ขึ้นไปน่าจะพอได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่โลกใช้คำว่าเกือบสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยอยู่แรง6นะครับไม่แน่ใจมีแรง7หรือเปล่านะแต่เลเวล50นะครับอยู่ในเลเวลซึ่งศัตรูที่เจอเนี่ย80อัพทั้งนั้นนะครับผมใช้ทีมหลักผมคิดว่า70ก็ยังพอสู้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นตัวละครที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยอาจจะสู้ยากนิดนึงนะทุกคนนะในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่ามีบนกับล่างนะครับบนกับล่างนะล่างคือตรงนี้ทุกคนนะนี่ทางขวาทางนี้เนี่ย1 2 3 4นี่กองที่2เหมือนเดิมครับทุกคนถ้าเกิดหาไม่เจอสแกนหาได้ไงเจอแล้วโอเคต่อไปนะครับต้องขึ้นไปด้านบนนะครับให้มาทางนี้นะมาทางที่มีพัซเซิลตรงนี้นะครับมันจะมีแบบแง่งให้ขึ้นตรงนี้ว่าอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอเคทางนี้ทุกคนนี่ทางนี้นะเป็นทางให้ขึ้นนะครับอาจจะดูทุรักทุเลไปหน่อยแต่ว่าทางนี้ขึ้นได้เร็วสุดแล้วนะโอเคไต่มาตรงนี้เย้ไต่มาตรงนี้โอเคมือไม่เหนียวโอเคมาทางนี้ครับนี่เลยทุกคนปึ๊บนี่ยังไงเก็บให้ครบนะฮะโอเคฝั่งนี้หมดแล้วทุกคนต่อไปนี่ครับต้องไปตรงนู่นนะครับตรงนู้นเลยนะสุดท้ายคือตรงนี้นะทุกคนลบตรงนี้ไปก่อนนะครับไลค์ก็ตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตอนมารอบแรกเนี่ยจะเจอพวกศัตรูอยู่แน่ๆอยู่แล้วนะครับแนะนำว่าให้จัดการไปด้วยเลยละกันนะจะวิ่งเก็บอย่างเดียวผมว่ายากนิดนึงเพราะศัตรูค่อนข้างโจมตีแรงอยู่เหมือนกันนะโอเคเก็บให้หมดนะครับมี3กองเหมือนกัน
อ่ะเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยนะเอาล่ะหลังจากที่เก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะมีจุดสุดท้ายนะครับอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะครับผมไม่ได้มาร์กไว้นะมันต้องขึ้นไปด้านบนนู้นนะครับซึ่งเราจะขึ้นจากทางนี้เลยทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีทางที่ใกล้กว่านี้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าทางนี้น่าจะดีสุดนะคิดว่านะครับไปครับค่อยๆไต่ไปนะโอเคเดินมาทางนี้ครับทุกคนไม่ใกล้ไม่ไกลนะไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เลยนี่ยังไงทุกคนนี่หนึ่งสองสามสี่กี่เห็นด้านนี้มีอยู่โอ้ยเดี๋ยวเกือบตาย เดี๋ยวดิมันต้องมีเพิ่มทุกคนนี่ไงเจอละ โดนบังอ่ะตายเหรอเฮ้ยมีกล่องฟรีเอาล่ะผมคิดว่าน่าจะครบแล้วทุกคนน่าจะครบแล้วนะไหนมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ60ทุกคนส่วน2ผมว่าจะมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับได้มาทั้งหมด60ด้วยกันทีนี้ไปร้านฉีฟังฟาร์มาซีนะครับไปที่เมืองหลักทุกคนเมืองหลักนี่เลยทุกคนร้านนี้นะวาร์ปนี่เลยเอาจริงร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าขายไอเทมสำหรับการอัพตัวละครของหลายๆตัวเลยนะขายแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะครับสำหรับใครที่เรียกว่าไม่ค่อยมีเงินมันแพงกว่าทุกคนราคาน่าอยู่ประมาณที่ 45,000 นะถ้าเกิดมาซื้อทั้งหมดนะครับผมว่าเป็นทางเลือกแล้วกันนะสำหรับใครจะมาซื้อที่ร้านฉีฟังฟาร์มาซีนะครับนี่เลยทุกคน Power Plum นะครับ 45,000 นะครับถามว่ามันแพงไหมอาจจะดูเป็นจำนวนเงินที่ไม่สูงมากใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ปั้นตัวละครเยอะใช้เงินลงไปกับพวกตัวละครอาวุธอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นจำนวนเงินที่ก็ได้นะครับฉันแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ลำบากจนเกินไปนะครับไปตามเก็บดีกว่าไปเก็บแบบที่ผมพาไปเก็บดีกว่านะครับมันก็น่าจะประหยัดเงินได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าขาดเลยอีกประมาณสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยผมว่ามาซื้อเอาก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปวิ่งฟาร์มเนาะโอเคประมาณนี้ทุกคนไอเทมต่อมานะครับที่ใช้ในการอัพตัวละครชางลีนะครับก็คือนี่เลยนะเป็นไอเทมจากบอสนะครับซึ่งแน่นอนว่าบอสในเกมตอนนี้เนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ดรอปไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือ Inferno Rider เองตำแหน่งของบอสนะครับใครที่ไม่รู้ว่าบอสอยู่ไหนสามารถกด detect ตรงนี้เลยนะแล้วมันจะ detect ให้นะครับว่าบอสอยู่ตรงไหนนี่ในพื้นที่ Sea of Flame ตรงนี้นะครับไหนก็ไหนแล้วเราไปสู้สักรอบนึงดีกว่านะครับจริงๆผมอยากจะทำเป็นคลิปไกด์สู้บอสเหมือนกันนะครับก็เลยแพลนไว้ว่าเดี๋ยวจะทยอยทำให้แล้วกันนะครับเผื่อใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าต้องสู้ยังไงกับบอสนะครับวิธีการจัดทีมเนี่ยก็มีผลประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเกมนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีระบบการแพ้ทางอะไรขนาดนั้นนะครับคืออาจจะมีการแพ้ทางแหละแต่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับไว้เดี๋ยวผมไปเจาะระบบให้แล้วกันนะครับว่าระบบท่าของเกมนี้ส่งผลต่อการต่อสู้ยังไงบ้างนะครับมาได้เวลาครับลุยไปดีกว่ามาทุกคนจบไปสวยนี่นะเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะInferno Rider ตรงนี้เป็นไอเทมสำคัญไม่ต้องบอกว่าเป็น Echo สำคัญนะครับที่ต้องใส่ให้กับตัวของชางลี่นะตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนถนัดใส่แบบไหนมากกว่านะครับระหว่างจัด Echo แบบว่า4431หรือว่า4311นะครับคือมันได้หมดนะทุกคนมันเป็นความหรือว่าความชอบละกันแล้วก็ความสะดวกในการใช้ Echo เนาะไม่มีถูกมีผิดนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องดูเป็นตัวละครไปนะครับว่าจะใส่เป็นอะไรดีอย่างบางตัวเนี่ยก็ใส่เป็น4431เพราะว่าจะได้แบบเร่งอัตราคีกับความแรงคีอะไรแบบนั้นนะครับแต่กับบางตัวเนี่ยเน้นดาเมจจากธาตุมากกว่าก็อาจจะใส่เป็น4331อะไรแบบนั้นได้ครับซึ่งตัวของชางลี่เนี่ยผมใส่เป็น4311นะแต่ว่ายังหาของไม่ได้นี่ครับนี่เลย Mountain Lift ได้เป็น HP มาเกลือนะครับเกลือไอ้ยานานไปทุกคนโอเคเรียบร้อยมูเมื่อกี้นี้เผลอไปทุกคนเกมนี้เผลอไม่ได้จริงๆนะการมา FK ตรงลานบอสเป็นเรื่องที่แย่มากทุกคนโอเคโอเคมาทุกคนใช้พลังงาน60นะในการแลกรับนะครับได้ไปแล้วนะครับไอเทมสำคัญในการหรือว่าเลื่อนขั้นตัวละครชางลี่นะครับนั่นมาทีละ3นะไม่3ก็2นะทุกคนอัตราการดรอปน่าจะประมาณนี้อีก1ไอเทมนะครับสำคัญในการเลื่อนขั้นตัวละครก็คือนี่เลยนะครับ Improve Ring ซึ่งเหมือนเป็นขั้นกว่าด้วยนะตามปกติแล้วน่าจะฟาร์มจากไอพวกนี้นะครับเป็นเหมือนทหารอะไรแบบนั้นนะครับอีลิท2ตัวฟาร์มใครก็ได้นะครับผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะ
กด Detect ไปเลยครับมันจะระบุตำแหน่งให้นะฮะแล้วก็วาร์ปไปในช่วงแรกนี่ครับเราอาจจะไม่ต้องฟาร์มนี้ก็ได้นะแต่ว่าในช่วงท้ายๆเกมแบบนี้เนี่ยจะเห็นความสำคัญการฟาร์มพวกมันมากเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ได้ทุกคนตัวนี้ก็ได้คือในช่วงแรกที่เลเวล Echo เรายังน้อยใช่ไหมเราก็จะไปเน้นเก็บพวกตัวที่เป็น Echo มากกว่าซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ยเราต้องมาจัดการกับพวกนี้เลยครับเพราะว่าตัวละครได้ใช้แล้วก็พอเราต้องเริ่มปั้นตัวละครหลายตัวเนี่ยมันใช้แตกต่างกันก็มีนะครับในบางตัวบอกเลยว่าค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันฉะนั้นผมแนะนำว่าสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเจอตัวไหนก็ตีไปก่อนทุกคนเมื่อกี้ผมเจอพวกทหารก็ตีไปนะครับเจอเอโคก็ตีไปเพราะว่ายังไงถ้าเกิดมันดรอปให้เราได้เก็บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่ด้วยความที่เกมนี้เน้นตัวละครค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องทำทีมมากกว่า2ทีมด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดจะไปลงในทาวเวอร์เนี่ยผมแนะนำว่าตีไปดีกว่าทุกคนแล้วก็เก็บสะสมเอโคไปนะครับอันไหนไม่ใช้ก็ไปย่อยนะครับไปเมิร์จเอาโอเคถึงแล้วเนี่ยแคมป์ลงมานี่ว่าอี้ท่าสวยโคตรโอเคพอเสร็จแล้วนะครับทีนี้ด้วยความที่ในบางทีนะครับอัตราการดรอปแบบว่าไอเทมสำคัญในการใช้อัพตัวละครบางทีมันก็ยากใช่ไหมเจ๋งว่าตีมาเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ดรอปม่วงเลยนะครับดรอปแต่สีฟ้าด้วยซ้ำซึ่งก็มีอีกที่นึงทุกคนที่เราสามารถหาไอเทมตรงนี้ได้นะครับนั่นก็คือนี่เลยเป็นการไปเกิดว่าเหมือนผสานไอเทมหรือว่าการสร้างไอเทมอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่ามาแล้วนะครับมาตรงนี้เลยผมนับว่าจุดนี้เป็นจุดที่มาบ่อยเป็นอันดับต้นๆภายในเกมเลยนะครับนี่เลยแล้วเราก็มาเลือกนะครับหน้าสุดท้ายนะไอเทมที่ได้ใช้คือตรงนี้นะครับเป็นริงตรงนี้ซึ่งต้องการเป็น improve ring ผมมีตรงนี้15อันก็น่าจะเพียงพอทุกคนเอาไปสัก10ละกันนะเท่านี้ของก็น่าจะเพียงพอนะทุกคนพอแล้วนะครับกับการเลื่อนขั้นตัวของชาร์ลี่นะฮะเรียบร้อยครับซึ่งของเลื่อนขั้นพวกนี้เนี่ยในส่วนของที่ไม่ใช่ของจากบอสนะครับมันจะเป็นขั้นกว่าเรื่อยๆทุกคนจากสีฟ้าไปสีม่วงจากสีม่วงไปสีทองนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ทุกคนตอนนี้ผมต้องการโอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมฟาร์มมาทุกคนรอบเดียวใช้ได้ยาวๆนะครับสำหรับพาโลพัมตรงนี้เนี่ยรอบเดียวใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็ไอเทมนี้อุ้ยทำได้ทุกคนแต่เหลือจากแต่ว่าขายไอเทมจากบอสได้ครับก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มนะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมที่ใช้อัพตัวละครชางลี่นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนี่ก่อนแล้วกันนะก่อนจบคลิปนะฮะเหมือนได้มาใหม่ใช่ไหมฮึบเกือบเหมือนเดิมทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Overtop Up รับเต็มเกมราคาถูกสุขภัยรับปัญหาโดนแบนหรือฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจรายละเอียดของร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ